สวัสดีครับพบกับพี่โจ้นะครับวันนี้เรามีการพูดคุยกันในตัว TWD นะครับซึ่งพี่โจ้มีการออกบทวิเคราะห์ด้วยนะครับเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้มีการไปแพลนวิสิตนะครับอ่ะพี่โจ้เชิญอธิบายเลยครับครับก็เมื่อวานนี้ทางบริษัทก็มีจัดไปไซต์วิสิตที่เขาเรียกว่าในส่วนของ Warehouse Complex ของเขาที่แหลมฉบังนะครับก็มี4ธุรกิจหลักก็มีคลังสินค้าลานจอดรถนะครับแล้วก็ลานพักสินค้าอันตรายแล้วก็ในส่วนของท่าเรือชายฝั่งนะครับซึ่งตรงนี้คิดเป็นรายได้ประมาณสัก 40% ของเขาในช่วงที่ผ่านมาซึ่งไอ้ตรงแหลมฉบังคอมเพล็กซ์นี่ก็โหได้บิสซิเนสมาค่อนข้างเยอะจากการท่าเรือแล้วก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักอันนึงของตัวบริษัทนะครับซึ่งหลังจากที่อัปเดตมาเนี่ยในแต่ละธุรกิจเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นแหละจากในช่วง Q2 ที่ผ่านมานะครับก็ดีขึ้นมากน้อยต่างกันโดยไอ้ส่วนของ Warehouse เนี่ยตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็น business ที่ได้รับผลบวกจากโควิดผลบวกพอโควิดเสร็จปุ๊บเนี่ยสินค้าที่ผลิตเสร็จออกมาก็ไม่สามารถที่จะส่งออกไปได้ตามกิจกรรมปกติอาจจะเป็นเพราะว่าดีมาในประเทศปลายทางน้อยลงหรือว่าในส่วนของการติดขัดในเรื่องของการขนส่งทางทะเลเพราะนั้นก็เลยทำให้ดีมาของการจัดเก็บสินค้าในแวร์เฮาส์นี่เพิ่มขึ้นไม่เฉพาะของ JWD นะครับรายอื่นๆก็ได้เบนฟิตจากตรงนี้เช่นเดียวกันพี่โจ้เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงพอดีตัวนี้เราไม่ค่อยพูดถึงในรายการ JWD เนี่ยหลักๆเขาทำอะไรบ้างนะครับพี่โอ้เยอะมากเป็นบริษัทที่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ okay. เยอะเหมือนกันนะครับหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของโลจิสติกนะครับโลจิสติกที่อันเนี้ยที่แหลมฉบังครับก็จะเป็นในส่วนของ warehouse อย่างเนี้ยออโต้คือมันไม่เหมือนโจ้บอก 40% มันไม่เหมือนคนอื่นเขาแล้วก็มีอีก 20% 20% คือห้องเย็นอ๋อเป็นห้องเย็นห้องเย็นที่เหลืออยู่เนี่ยอีกประมาณสัก30กว่า 40% เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัว transportเป็น car carrier เป็น cross border ต่างๆ okay. เป็นในเรื่องของ express ที่ขนของต่างๆมีเรื่อง storage คล้ายๆก็เก็บ document storage นะครับที่เราเก็บกันเป็นของ data safe แบบที่บริษัทเคยเห็นกันเป็นกล่องๆก็ไปเก็บก็จะมีในส่วนของตรงนั้นด้วยก็คือมีสายธุรกิจหลักๆแต่ก็คือคล้ายๆกับโลจิสติกส์ครบวงจรนั่นแหละใช่คือมันจะมีเยอะมากถ้าลงรายละเอียดนี้ก็โอ้โหใช้เวลานานก็ไปดูใน3สาขาได้โอเคอ่ะแล้วลงมาที่ JWD เรื่องของธุรกิจแรกที่พี่โจไปมาก่อนครับก็อย่างที่บอกไปนะครับคลังสินค้าก็ OR เนี่ยปัจจุบันนี้ขึ้นไปอยู่ 96% ซึ่งสูงมากก็คือตัวเลทก่อนหน้านั้นเนี่ยอยู่มาทั้ง 70-80% ส่วนตัวคิดว่ามันเป็นเพราะว่าสถานการณ์ที่มันผิดปกติในตอนนี้นะครับถ้าโควิดคลี่คลายการส่งออกปกติเนี่ยอาจจะทำให้ตรงนี้มันดรอปลงมาได้นิดหน่อยโอ้ถ้าสมมติแต่ถ้าเราดูว่าคลี่คลายตอนนี้ธงของการคลี่คลายเลยคืออยู่ประมาณไตรมาส2ปีหน้าเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะไปยังไปได้อยู่ความหมายคือของเนี่ยส่งออกไม่ได้ก็ต้องมาเช่าพักไว้เจมดีก็ได้รายได้จากการที่ลูกค้าเช่าเขาไว้ใช่ครับอันนี้เป็นตัวที่1ตัวที่2ก็คือลานจอดรถยนต์นะครับเพราะว่าก่อนที่จะส่งออกรถยนต์เนี่ยจริงๆของเมืองไทยก็มีท่าเดียวท่านำยงนะครับก็ทุกคันก็จะไปโลต้องส่งออกไปทางนั้นเนี่ยทุกยี่ห้อก็จะต้องมีการมาจอดไว้ใกล้ๆกับท่าเรือเพราะว่าการขึ้นเรือเนี่ยปกติมันไม่สามารถที่จะบอกได้แบบว่าคือมันต้องเร็วอ่ะเพราะเนี้ยถ้าออกจากโรงงานของแต่ละที่มันเทคทามันอาจจะทำให้เรือมีทราฟฟิกที่มันผิดปกติเพราะในแหลมฉบังถ้าใครเข้าไปดูเนี่ยก็จะมีลานจอดรถเต็มไปหมดเลยทุกยี่ห้อเลยมิสซูนิสสันโตโยต้าอะไรก็มาจอดหมดซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการตรงนี้นะครับperformance ใน Q2 ที่ผ่านมาไม่ดีเพราะว่าเราก็รู้ว่าโรงงานรถยนต์ปิดการผลิตส่งออกไม่ได้ใช่ต้องยอมรับว่าหนักมากเพราะเนี้ยตัวเนี้ยไม่ profit นะครับพอ Q3 ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมี activities กลับเพิ่มเติมขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ทำให้ในส่วนสถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นตามนั้นรถมาจอดเยอะขึ้นเริ่ม export เยอะขึ้นแต่ยังไม่กลับไปอยู่ในสถานการณ์ปกติซึ่งตรงเนี้ยคงจะกลับไปได้ปีหน้านะครับกลางปีหน้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือ improvement ดีขึ้นแต่ว่ายังไม่ใช่จุดที่เขาเคยทำได้ตอนนี้เขาก็หาลูกค้ามาเติมนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยมีแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาทั้งSuzukiมีทั้งFortuneนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวลูกค้าเดิมๆ Isuzu Ford Mazda ก็มีการเพิ่มกำลังการผลิตส่งออกเพิ่มเติมขึ้นไปอันนี้ก็ดูเหมือนว่าฟื้นละแต่ว่ายังไม่กลับไปสู่ปกตินะครับตรงนี้ก็รายได้ประมาณสัก 15% บวกลบตามปกตินะครับส่วนธุรกิจที่3ก็คือ Dangerous Goods Yard คือลานพักสินค้าอันตรายคือถ้าคนไม่เข้าใจก็จะยากนิดนึงก็คือว่าสินค้าอันตรายที่ถูกดีแคลร์โดยกรมอุตสาหกรรมเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยว่าอันไหนสินค้าไหนเป็นสินค้าอันตรายต้องมาพักที่ลานนี้เท่านั้นในการที่จะนำเข้ามานะครับเพราะเนี่ยบางทีรถยนต์1คันรถ
ซูเปอร์คาร์ก็ถูกดีแคลร์ว่าเป็นสินค้าอันตรายซูเปอร์คาร์นะซูเปอร์คาร์จอดเต็มเลยเพราะว่ามันมีเรื่องน้ำมันที่อยู่ในถังมีเรื่องแบตเตอรี่มีเรื่องไอแอร์แบ็กนะครับที่มันมีสารเคมีอะไรอยู่มันก็คือจะมีอะไรที่หลากหลายมากมาเก็บซึ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตรงนี้มันก็จะแวรี่ตามในส่วนของตัวเทรดimport export ซึ่งหลังใน Q3 มันดูดีขึ้นกว่า Q2 เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือติดลบประมาณสัก 5% จากระดับปกตินะครับจากเดิม Q2 เนี่ยอยู่ที่ลบ 15-20 ตอนนี้มาลบติดลบที่5ก็ดู improvement ดีก็คืออย่างนี้สรุปคือ1เลยคือเรื่องของธุรกิจ warehouse เขาประมาณเกือบ 40% อันนี้ยังดีอยู่และดีขึ้นด้วยดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นส่วนอันที่2ก็คือฝั่งของตัวรถยนต์เนี่ยอันนี้ฟื้นขึ้นมาแต่ยังไม่ใกล้เคียงกับระดับ pre covidจริงๆที่จะบอกว่าไอ้ 40% เนี่ยคือ4ธุรกิจที่เราคุยไปเลยรวมทั้งรถยนต์รวมทั้งแวร์ในแหลมฉบังเนี่ยประมาณ 40% นะครับก็สุดท้ายก็คือเป็นบาร์ชเทอร์มินอลก็คือเป็นท่าเรือชายฝั่งเรือชายฝั่งที่ขนสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศทุกอันที่จะไปขนตามแม่น้ำเนี่ยเป็นท่าเรือแม่น้ำต้องมาผ่านที่ท่าเรือเขานะครับเพราะเนี่ยก็จะทำให้ตรงนี้กึ่งๆว่าผูกขาดแต่ว่าผูกขาดในที่นี้คือการท่าเป็นเจ้าของนะเขาเป็นแค่ผู้เข้าไปบริหารจัดการเหมือนกับ BTS หรือ BM ที่เข้าไปบริหารจัดการรถไฟฟ้าบางสายบางเส้นท่านเขากินแค่ตัวฟรีเฉยไม่ได้กินรายได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ตรงนี้พอวอลุ่มมันเพิ่มขึ้นมาก็ทำให้ performance ของเขาเนี่ยจากเคยขาดทุนนะขึ้นปีแรกเนี่ยก็กลับมาเริ่มมีกำไรแล้วนะครับล่าสุดก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามไอตัวสินค้าที่มันเข้ามาเพื่อที่จะส่งไปตามท่าเรือชายฝั่งในแต่ละจังหวัดในแต่ละท่าของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นครับนั่นก็คือหลักๆของเขานะครับอ่ะแล้วอย่างนี้พี่โจ้มองยังไงครับก็คือในเรื่องของประมาณการว่าไตรมาส4ไตรมาส1ปีหน้าเนี่ยธุรกิจพวกนี้หลายๆซับสักเซกเมนต์ที่โจ้ประเมินไว้ว่าคือมันจะดียังไงต่อครับจริงๆตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเราฟื้นไข้มาแล้วนะครับแต่ว่ากำลังจะวิ่งต่อด้วยสปีดที่เร็วแค่ไหนเนี่ยเนื่องจากว่าโลจิสติกส์ก็เป็นหัวใจสำคัญของระบบเศรษฐกิจงั้นถ้าเกิดเศรษฐกิจมันหมุนมันวิ่งเร็วเท่าไหร่เนี่ยตัวพวกนี้ก็จะได้ประโยชน์ตามขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นจากฐานที่ต่ำมาในควอเตอร์2 3 improve ขึ้น Q4 เราคิดว่าน่าจะดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปนะครับแล้วก็ปีหน้าเองเนี่ยเรามอง growth ประมาณสัก 26% ในส่วน bottom line จากปีนี้โอเคยอมรับฐานต่ำแต่ปีหน้ามันก็มี development อะไรใหม่ๆที่มันเพิ่มเติมเข้ามามีคลังห้องเย็นใหม่ที่เติมเข้ามานะครับมี business ใหม่ๆที่เข้ามาพวก data storage แล้วก็ในเรื่องของตัว warehouse เขาเรียกอะไรนะ build to suit warehouse ใหม่ๆที่เติมเข้ามาเขาเป็นบริษัทที่ค่อนข้าง active มากในการที่จะหา investment ใหม่ๆที่เข้ามาเติมเสริมเข้าไปครับครับโอเคนะครับแล้วก็เอาเป็นคำถามนี้แล้วกันครับพี่โจเราลองมาเปิดเทียบกับตัวชาร์ตดูนะครับก็คือตัว JWB เนี่ยจริงๆคือ listed มาตั้งแต่ปลายปี2015ใช่ครับนะครับจริงๆทุกวันนี้ก็คือใกล้ๆครบ5ปีของเขาละนะครับของการ listed เนี่ยแต่ว่าเราดูจากไซเคิลของหุ้นนะครับพี่โจคือต้องบอกว่ามันค่อนข้างมีความผันผวนนะครับแล้วก็เหวี่ยงนะครับในระดับที่จาก6เคยขึ้นไป14นะครับแล้วก็แกว่งอยู่ใน8บาทขึ้นไป12อย่างเงี้ยครับอยากให้พี่โจอธิบายนิดนึงครับว่าในรอบปี2016-2017เนี่ยตอน JWD รู้สึกว่าราคาหุ้นขึ้นไปเล่นแบบ14บาทเนี่ยธุรกิจณวันนั้นกับวันนี้เนี่ยรวมถึงกำไรเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับจริงๆกำไรปีนี้ถ้าเทียบกับตอนหนูเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้แตกต่างกันมากยังอยู่ระดับประมาณสัก300กว่าล้านอ่ะคือตอน2016-2017กำไรก็300ใช่แต่ว่าก่อนพอเข้าตลาดเสร็จปุ๊บเนี่ยความคาดหวังของตลาดตรงนั้นเนี่ยมันขึ้นไปเยอะขึ้นไปเยอะเพราะว่าโลจิสติกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นธีมที่เพิ่งมาเกิดตอนนี้ครับแบ็คกลับไป 4-5 ปีก่อนเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่คัลเลอร์ฟูลมากครับนะครับคนคาดหวังแล้วก็บริษัทเข้ามาในตลาดด้วยธีมของการเข้ามาเพื่อไปลงทุน acquire new business ใหม่ๆแล้วก็ขยายไป regionalนะครับคราวนี้เองเนี่ยด้วยการที่สิ่งที่เขาคาดหวังนี่อาจจะดูเยอะกว่าสิ่งที่เขาทำได้จริงในช่วงเวลานั้นก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีความคาดหวังจาก acquire 2-3 พันล้านแต่สุดท้ายมันก็ได้มาน้อยแล้วก็ performance ของตัว new acquisition เนี่ยมันก็ไม่ได้ดีมากนะครับทำให้ตลาดเนี่ยเหมือนกับลดความคาดหวังลงจริงๆในตอนนั้นก็ที่ราคาหุ้นขึ้นไป 14-15 บาทแถวๆนั้นเนี่ยก็เป็นในเรื่องของ fair value บวกกับความคาดหวังของ investment คราวนี้พอ investment หายไปเนี่ยราคามันก็เล็กลงมาแล้วก็กลับลงไปแล้วระหว่างทำก็มี negative ที่มันเข้ามาเยอะครับเพราะว่าเนื่องจากเขามีธุรกิจเยอะมันก็จะมีบางช่วงที่ห้องเย็นมีปัญหาอันนั้นดีใช่แล้วมันก็จะมีตัวที่มีปัญหาเยอะอย่างสมมติห้องเย็นปีนึงที่โดนเรื่อง IUU fishing นะครับจะส่งออกไปที่
ยุโรปไม่ได้ซาทูน่าส่งไม่ได้ก็วูบลงไปเลยกำไรก็หายไปมีปีนึงที่ต้องมีการเสียค่าปรับเกี่ยวกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็หายไปเลยวูบลอยล้ำก็จะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำใหมันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะสามารถ realize ไอ้สิ่งที่เขาลงทุนไปตลอดทางได้แต่ถ้าเกิดดูสถานการณ์ของเขาวันนี้กับ5ปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าไอ้สิ่งที่เขาคาดหวังได้มันเดินไปเรื่อยๆตอนนี้ฐานของต่างประเทศเขาเนี่ยมีเยอะกว่าตอนนั้นเยอะคือตอนนั้นอะ story pay เยอะแต่ตอนนี้เริ่มมาบวกเยอะตอนนี้เริ่มมาตอนนี้เริ่มมาของจริงและฐานแน่นขึ้นเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เลยทำให้เราคิดว่าต่อไปในอนาคตความคาดหวังไม่ได้เยอะเท่าอดีตแล้วก็ในเรื่องของฐานดูแน่นขึ้นเยอะนะครับก็ปีหน้าเองเนี่ยบริษัทน่าจะกลับมาลงทุนครั้งใหม่หลังจากที่ปีนี้หยุดไปนะครับเพราะปีที่แล้วลงไปเยอะและที่สำคัญมันมีอีกอันนึงก็คือจะเข้าไปลงทุนประมาณสัก 24% ในทรานซิเมกในเวียดนามซึ่งเป็นบริษัทที่คล้ายๆกับเขาเลยตอนที่เขาไปลงทุนเนี่ยสเกลรายได้กำไรพอๆกันปีเศษๆที่ผ่านมาทางซีเมกขึ้นไปแล้วอ๋อคือเกินตัวเขาไปแล้วเกินไปแล้วใช่เพราะเนี้ยไอ้ investment ตัวเนี้ยก็จะเป็น hidden value ที่ค่อนข้างเยอะมากซึ่งเขาไม่ได้ realize บน capital gain แต่เขาจะไป realize บน synergy ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาเนี่ยก็ส่งลูกค้าของเราใหญ่ๆในพอร์ตเขาไปให้กับทางซีเมกทางซีเมกก็แฮปปี้มากในการที่จะโตนะครับพร้อมกันแล้วฝั่งนู้นก็จะมี transfer ลูกค้ามาให้กับตรงนี้บ้างคือมันเป็นการ synergy ระหว่างกันคืออาจจะไม่ได้เห็นในงบแต่เป็น synergy ใช่ใช่ก็เห็นบ้างมันมี equity incomeเข้ามาแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ก้าวกระโดดมากนะครับแต่ว่าเรากำลังจะบอกว่าฐานของเขาเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆๆๆๆนะครับแล้วก็ทำให้การเติบโตในปีหน้าถ้าเกิดว่ามีการลงทุนใหม่ๆที่มันดีในรอบนี้เนี่ยถ้ามันดีไม่เหมือนกับรอบก่อนหน้านู้นเนี่ยก็น่าจะทำให้หุ้นเพอร์ฟอร์มได้แล้วก็มี incremental value เพิ่มเติมให้ได้ด้วยครับโอเคนะครับแล้วก็นั่นก็คือเป็นเทรนด์นะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยว่าหุ้นจะเป็นของจริงของปลอมเนี่ยผมว่าดาวเทรนด์ไลน์ระดับ4ปีเนี่ยวัดได้เพราะว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัว JWD เนี่ยยังไม่เคยเบรกดาวเทรนด์ไลน์รอบนี้เลยนะครับซึ่งเบรกดาวเทรนด์ไลน์รอบนี้อยู่บริเวณประมาณสัก9บาท10ถึง9บาท15นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเบรกได้หรือเปล่าคือถ้าเป็นของไม่จริงอ่ะไม่ได้ เพราะว่า4ปีผ่านมามันบอกแล้วไงว่าบางทีคือ story pay เยอะแต่ของไม่มาแต่ลองเนี่ยพอของมาปุ๊บเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเบรกได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวให้ราคาวัน2วันนี้เป็นตัวตัดสินแล้วกันนะครับประมาณนี้สำหรับตัว JWD นะครับโอเควันนี้ขอบคุณทางพี่โจมากครับ